โอ้โหดูเพื่อนๆสวยมากเลยดอกกันตอนนะเดี๋ยวจะจัดวันทริปเที่ยวทุ่งดอกกันตะวันนะเนี่ยเหมือนดอกนั่นเลยเหมือนดอกอะไรอ่ะดอกทานตะวันเนาะแต่ว่าเล็กกว่าเหมือนดอกสวัสดีค่ะนี่มากับชุด Blackpink เลยนะคะ Blackpink Blackpink นะคะ Blackpink ก็นี่พามาชมดอกอะไรนะภาษาไทยแก่นตะวันนะคะดอกแก่นตะวันหรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าคิคุอิโมะนะคะก็เขากินหัวมันใช่ไหมอิโมะก็หมายถึงหัวเนาะคิคุไม่แน่ใจว่าแปลว่าดอกเบญจมาศหรือเปล่านะไม่รู้ว่าเป็นคำเดียวกันหรือเปล่านะอันนี้ดาวเอาเองนะก็นี่พามาชมแบบดอกสะพรั่งเลยนะออกเยอะมากนะนี่ค่ะเรียบเลยสวยๆเลยนะฝั่งนู้นก็มีค่ะโน่นอันนั้นแก่กว่าปลูกก่อนเนาะต้นนี้เป็นต้นวอลนัทนะภาษาญี่ปุ่นคุรุมะเอ้ยคุรุมินะคะคุรุมิคุรุมะมันรสนะคุรุมินะอันนี้ก็เป็นแก่นตะวันเหมือนกันไม่รู้ว่าต้นถอนได้หรือยังเอานั้นก็กินลดความอ้วนได้กินลดน้ำตาลในเลือดนะก็เดี๋ยวการจะขายในญี่ปุ่นที่แล้วไม่รู้จะขายได้หรือเปล่านะลองโพสต์ดูนะก็เดี๋ยวสวยๆนะคะโอเคก็จะมาเก็บลูกพลับอีกนะฮะกันว่าลูกพลับปีนี้คืออันนี้คือยังสุกไม่ดีนะมันเป็นแบบมันเป็นเน่าเยอะมากเลยอ่ะคือแบบเดี๋ยวให้ดูที่พื้นอันนี้คือนี่หันเพื่อนที่พื้นเน่าเต็มเลยอ่ะลูกนี่มันเห็นไหมมันสุกแล้วมันก็ร่วงอ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรโดนฝนหรือเปล่าตอนนี้มีเพื่อนถามว่าไม่กลัวมีเราตอนกลางวันมันไม่ค่อยมานะแล้วก็จะมาช่วงเย็นๆกับเช้าๆกลางวันเขานอนเนาะมีเสียงอีกฝั่งนู้นอะเสียงคนนะเสียงเด็กน่าจะมีคนขึ้นมาทำสวนเนาะนี่ก็สุกยังไม่เยอะพอสุกแล้วก็ร่วงนะแปลกมากปีนี้นะคือรู้สึกว่าจะตัดไปหรือเปล่าตัดไปแล้วก็ให้เขาออกใหม่นะนี่ค่ะตอนนี้ก็เขียวๆอยู่เดี๋ยวกันจะเก็บได้ไหมเนาะอะไรเนี่ยจะเก็บแค่ไม่เยอะมากเพราะว่ามันมีไม่เยอะไงเก็บไปให้โอ้ดูเห็นไหมมันนิ่มอ่ะมันนิ่มอ่ะเนี่ยมันนิ่มหมดเลยนะเนี่ยแค่ยังไม่สุกเท่าไหร่อ่ะโอ้โหเห็นปะนิ่มอ่ะปกติมันจะแข็งนะเกิดอะไรขึ้นกับลูกพับปีนี้เดี๋ยวดึงตรงนั้นสามลูกนี่โอเคอยู่วะแต่ยังไม่สุกเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวมันก็โอเคอะก็อันที่มันยังไม่สุกมากประมาณเนี้ยมันก็เป็นสีน้ำตาลแล้วนะอันนี้คือกินได้แล้วแต่ว่ามันก็ยังสุกไม่เต็มที่อ่ะปีนี้ไม่ค่อยอร่อยนะน่าจะเกิดจากฝนตกทุกวันนั่นแหละฝนตกทุกวันช่วงบ่ายนะเดี๋ยวช่วงเช้าต้องรีบเก็บอันนี้คืออาหารเช้านะหมีมาหาหมีออกหากินมีบิ๊กมีแบล็คพิงค์
เก็บต่อเก็บไม่ถึงอ่ะมันสุกมันก็ยังไม่สุกตรงนี้น่าจะโอเคอยู่นะโอ้ยเน่าหมดเลยอ่ะเน่าหมดเลยนี่เสียดายเสียดายนะเนี่ยเน่าหมดเลยค่ะเห็นปะมันนิ่มๆอ่ะนิ่มๆอ่ะสามลูกนี้ไม่เป็นไรโอเคแค่นี้เดี๋ยวเรามาดูต้นนี้ต่อต้นนี้เป็นต้นที่ไม่ได้เป็นเนื้อสีแดงนะแต่ว่าบางลูกเขาก็ฝาดนะเนี้ยนิ่มอ่ะเห็นไหมนิ่มอันนี้ก็นิ่มนิ่มมาเก็บทิ้งเลยเออเนาะผลผลิตไม่ค่อยดีอ่ะปีนี้เก็บอันนี้ไปนะมันจะมีแบบผสมลูกมันจะแป้นๆนะอันเนี้ยเหนื่อยนี่โอ้ยนิ่มหมดเลยเหอนิ่มหมดเลยนิ่มหมดเลยเดี๋ยวจะกินลูกนี้ดูนะปาดต้องเอาไปบ่มโนโนโอเคคลิปนี้ก็พามาเก็บลูกพลับสีแล้วก็ดูดอกแก่นตะวันบานนะคะนี่กลิ่นเหมือนดอกอะไรอ่ะไม่หอมนะไม่ค่อยมีกลิ่นแต่ก็มีกลิ่นแบบไม่ค่อยหอมแต่เอ๊ะนี่อะไรอ่ะต้นอะไรอันเพื่อนให้ดูนี่ค่ะต้นอะไรไม่รู้ดูมีดอกเฮ้ยดอกไอ้ต้นดอกไม้สักอย่างน่ะนี่น่าเอาเม็ดมันเนาะดอกหรือว่าแก่นตะวันนี่ค่ะดอกเล็กๆเหมือนแก่นตะวันนะแต่ว่าใครปลูกอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะคล้ายๆเลยอ่ะแต่เหมือนมากเลยอ่ะแต่ว่าดอกสั้นกว่างงอ่ะมันคืออะไรใครมาปลูกไว้นี่น่าเอาอันนี้ไปโรยเนาะถ้ามันเป็นดอกไม้อ่ะเก็บเอาไว้ไปปลูกเนาะนี่ก็เกณฑ์เพื่อนเดี๋ยวไปเก็บโหระพาและโหระพาฝั่งนู้นแล้วก็มาดูบรรยากาศส่วนรกๆฝันนู้ก็จะเป็นของเพื่อนบ้านเดี๋ยวไปแอบดูกันแอบดูส่วนเพื่อนบ้านคนนี้โอ้ยปลูกผักทางนู้นมะเขือมะเขือมะระกินมั่งเปล่าเดี๋ยวค่อยระยองระยางคนญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยกินหรอกของขมคนญี่ปุ่นที่อยู่แถบนี้นะการไม่ได้หมายถึงคนญี่ปุ่นภูมิภาคอื่นนะแถบนี้เขาจะค่อนข้างแบบโบราณอยู่นะก็คือที่โบราณหรอกก็คือเขามันเป็นบ้านนอกมากไงก็ยังโบราณอยู่ว่าปกตินะยังแบบสมัยก่อนเออนี่นะลุงก็ไม่ค่อยกินนะมาของขมอ่ะเหมือนเด็กอ่ะกินแต่แตงเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่หัวไชเท้าสวยดีเนาะดินเขาสวยดีเนาะนี่เป็นถั่วแดงนะถั่วแดงปลาชมสวนอันนี้สวนเรานะว่าเกือใกล้จะไปแล้วเดี๋ยวตัวปูอายนะเนี่ยอายเหมือนกันรู้สึกอายแต่ลุงไม่ค่อยอายหรอกนี่ถั่วฝักยาวตัวปูตัวปูก็มาเก็บส่งลูกค้าเมื่อวานอีกลูกค้าในแอป
ใครจะซื้อในแอปก็ได้นะแต่ว่าคงไม่มีใครมาดูอ่ะคนในญี่ปุ่นคงไม่มีใครมาดูนะซื้อในแอปได้ค่ะนี่600 เยนเองรวมค่าส่ง20 อันพิมพ์ไปเลยชิกากุมาเมะทัวร์4 มุมไม่ใช่4 มุมมองนะโอเคจะมาเก็บอันนี้ไปส่งไปให้น้องแม่บ้านเพราะว่ามันแก่แล้วนะก็จะตัดเอาใบที่มันดีๆหน่อยไปใส่แกงเขียวหวานสักพอมีกลิ่นอะไรเงี้ยเออโอเคนะเดี๋ยวมีอาจจะมีเพื่อนๆสงสัยว่าทำไมไม่เอาตะกร้าเอาอะไรมาใส่นะการจะเอาหนังสือพิมพ์มาใส่แบบนี้แล้วก็ห่อไปเลยนะมันจะเป็นการกันวิธีไม่ให้เหี่ยวอ่ะได้ดีนะก็ถ้าเราใส่ตะกร้านี่มันจะเหี่ยวถ้าอากาศมันร้อนแล้วก็เราไปจับจัดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนไปจับให้มันช้ำอีกอ่ะการก็จะใช้วิธีนี้นะใส่ห่อไปเลยนะอันนี้ก็เป็นวิธีของการนะแล้วก็ส่งไปไปรษณีย์ไปเลยนะพอได้อยู่นะพอได้กลิ่นอยู่ตัดดอกออกใบมันก็จะเหลืองๆแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเราไปใส่เราไม่ได้ไปกินแบบขนมจีนเนาะมันไม่สวยเท่าไหร่มันไม่สวยเลยมันเหลืองแล้วมันแก นี่เสร็จแล้วก็พันแล้วก็เก็บนะแล้วก็ส่งไปทั้งแบบนี้แหละโอเคคลิปนี้กลางก็กลับไปทำธุระก่อนเนาะบ๊ายบายนะพามาดูลูกพับปีนี้ผลผลิตไม่ดีเลยนะน่าจะเป็นฝนตกนะคะเดี๋ยวถ้ามันสุกเต็มต้นหรือยังไงถ้าไม่น่าก่อนก็จะพามาเก็บอีกรอบหนึ่งนะบ๊ายบาย